ชี้พิกัดวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์กันอย่างต่อเนื่องถ้าเข้าไปภายในวัดแห่งนี้นะคะเราจะเจอกับซุ้มขายของจุดเด่นของซุ้มขายของนี้นะคนที่ต้องการไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยซื้อของเองแล้วก็ถอนเงินเองด้วยนะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าให้ผีมาขายของว่าแต่ทำไมต้องเรียกกันแบบนี้ด้วยตามไปหาคำตอบกันเลยค่ะมาแล้วนะคะพามาที่วัดใหม่ราชบำรุงธรรมนะคะอยู่ในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เลยนะที่นี่ก็มีซุ้มขายของโดยให้ผีเป็นคนขายมาดูกันดีกว่าค่ะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไม่รอช้าก็รีบลงพื้นที่ไปเลยนะคะเพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าให้ผีมาขายของเนี่ยพอไปถึงที่วัดนะคะเราก็เจอซุ้มขนาดเล็กค่ะมีสีเขียวขาวมีป้ายติดหน้าซุ้มด้านบนนะคะว่าร้านค้าวัดใหม่ราชบำรุงธรรมด้านล่างก็มีข้อความว่าทำบุญสร้างวัดอุดหนุนวัดซื้อของแถมบุญด้วยแล้วก็เราได้มีโอกาสไปเจอกับพระชำนาญ นะพระชำนาญปคุณธรรมโมนะคะเป็นพระลูกวัดเจ้าของแนวคิดท่านเล่าให้ฟังว่าต้องการให้ญาติโยมมาทำบุญที่วัดกันมากขึ้นนะคะจึงนำแนวคิดสมัยที่เคยบวชเรียนอยู่ที่วัดชาติสมอจังหวัดชลบุรีมาตั้งร้านค้าลักษณะเป็นซุ้มนะคะขนาด 1.5 คูณ 1.5 เมตรนะคะเพื่อขายของชำโดยไม่มีคนขายค่ะแต่อย่างที่บอกไปก็มีป้ายเขียนกำกับเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าเลือกของแล้วจ่ายเงินเองทอนเงินเองหรือที่เรียกว่าผีขายของญาติโยมที่มาซื้อนะคะญาติโยมที่มาซื้อของก็จะรู้ว่าที่นี่เนี่ยไม่มีใครขายมีผีขายถ้าเงินไม่พอก็สามารถเอาของไปใช้ก่อนได้ด้วยแล้ววันหน้าเนี่ยค่อยเอาเงินกลับมาจ่ายคืนตั้งแต่เปิดร้านขายของมาท่านบอกว่าไม่มีเงินหายเลยไม่มีใครมาโกงด้วยไม่มีใครกล้าเพราะกลัวผีตามไปทวงท่านบอกมาแบบนี้นะคะซึ่งใครจะซื้อสินค้านะคะก็ให้นำเงินเนี่ยหย่อนลงไปในกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นนะคะถ้าใครมีเงินไม่พอนะเงินไม่พอกับค่าสินค้าน่ะก็ใช้วิธีติดเอาไว้ก่อนก็ได้ซึ่งนับว่าเป็นกุศโลบายให้คนเนี่ยมีวินัยนะมีความซื่อสัตย์ด้วยค่ะส่วนสินค้าที่นำมาขายในซุ้มนะก็จะเป็นของกินของใช้ในชีวิตประจำวันน่ะโดยจะขายในราคาเท่ากับท้องตลาดเลยส่วนการสร้างซุ้มสายของซุ้มขายของภายในวัดนี้นะคะก็นำเงินนะคะมาจากการที่ได้รับกิจนิมนต์ให้พระสงฆ์ภายในวัดช่วยกันประดิษฐ์จากเศษเหล็กวัสดุในวัดนี่แหละค่ะที่เหลือใช้เนี่ยมาปรับปรุงทาสีให้สวยงามก็สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ300ถึง400บาทเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นวันพระก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นวันละประมาณ 2-3,000 บาทก็ช่วยเป็นขาน้ำขาไฟของทางวัดได้เป็นอย่างดีเลยนะที่สำคัญเนี่ยไม่มีใครกล้าโกงเงินของทางวัดเลยนะแถมบางคนยังจ่ายเกินราคาอีกด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ